ก็จะเป็นไม้ด่างไม้ด่างไม้ประดับไม้เขียวอันนี้ก็จะทั่วไปเป็นพวกออนซินกูแล้วก็พวกยางอินเดียดำยางอินเดียด่างขาวชื่นเจริญบอลสีเน้นบอลสีอย่างเดียวนะก็มีราคาผมนะครับรู้ว่า200เยอะมากเราค่อยดูนะค่อยย่นไปนะมีใครตกใจไหนบ้างนะอันนี้น่าตกใจหนุ่มเมืองกรุง 1,000 บาทด่างก็คือมหาเศรษฐีบุญหลวงฉลองชัย500ฉลองชัยก็มีเศรษฐี900นี่สวยมหาเศรษฐีเราบอกว่าโทรศัพท์เราแบตหมดแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาถ่ายตรงนี้แล้วกันนะฮะเราแบบไปทักกันด้วยเป็นอัลโบครับ16นะอัลโบดูราคาดูใบดูที่หลังใบดูหลังใบดูหลังใบตอนนี้น่าจะเป็นชั้นข้อครับชั้นข้อก็38,000 4,800อันนี้เป็น
็นประตูกอลิแน่เลยอันนี้1580บาท580 2ใบ1ใบแสดงว่าร้านนี้ได้สังกัดหลายตัวแน่เลยชื่อร้านเขาจริงนี่เลยจุดดูที่ฟูนั่นแหละดูที่ฟูแข็งนะเพื่อนคนเล็กก็มองอยู่เดี๋ยวไทยเลยตีมันก็นี่อันนี้230บาทจริงต้นไม้มันต้องปลูกหลากหลายนะทั้งด่างไม่ด่างอะไรเงี้ยรวมๆกันเนาะถือว่ามันจะสวยนี่ราคาเขาก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วค่อนข้างเยอะแล้วนะไฟนี้ก็ 3,000 อันนี้ก็ 4,500 โอ้มาลายตัวเบลอเลยดูๆลายเสียงก็ตัดหน้าตัดหน้าตัดหน้าพูดที่ถูกมาลายกับตัดหน้าไม่สำคัญใช่ไหมมาลายกับตัดหน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่ชื่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้จักใส่พันนะวันนี้ยังจะต้องขอพันเพื่อนเก็บภาพให้ดูอันนี้อะไรนะเน็กไทอะไรทุกอย่างก็ผ่อนแพงมากมาด้านล่างไปเงินใช้ใหญ่450เสร็จแล้วขอมาจะดูตรงนี้โอ้โหต้นใหญ่โอ้โหตอนนี้ผมว่าสวยปูนแล้วก็ปูนใบหน้าเบื่อเลี้ยงใจเย็นๆใบใหญ่ๆจะได้สวยๆนาคาราดนาคาราดนาคาราด280เลเยียหรือเปล่าตัวเล็กๆเดี๋ยวนี่ๆขอถ่ายนี่ขอถ่ายนี่นี่ใบพายต้นไม้ใบใหญ่ใบใหญ่มากดอกใหญ่มากไม่ใช่ใบใหญ่มากดอกใหญ่มากใ
ยอยก็เดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อก็เดี๋ยวจะเห็นกระถางสวยๆนอกจากเราดูต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราก็พาดูกระถางสวยๆนี่กระถางเพื่อสไตล์จีนๆนิดนึงแต่ตรงๆตรงกันสวยเลยแล้วก็มีแบบว่าแบบตกด้วยนะเดี๋ยวดูนี่ก็น่าจะเป็นร้านแบบรับจอดสวนนะครับซึ่งมีอุปกรณ์มีรูปปั้นอะไรสวยๆก็เพื่อนๆลองดูนะครับมีรูปปั้นนะครับรูปปั้นกระต่ายเฮ้ยเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูฟิโลหูช้างขัดจังหวะนิดนึงเหมือนโดนไฟนี่ใบใหญ่มากใบใหญ่มากดูดงช้างอุปกรณ์ฉีดยาอะไรก็มีนะครับยาต่างๆมันร่วงกับอะไรเราถึงอยากได้ยาอะไรนะยาเคลือบใบยาเคลือบใบจะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนั้นท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆน่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ